สวัสดีค่ะเพื่อนทุกท่านนะคะแอดหวานกลับมาแล้วค่ะสำหรับอัพิเศดนี้แอดหวานก็มีเรื่องราวของจันทาอัสดงในเวอร์ชั่นที่เป็นละครมาฝากนะคะก็จะเป็นตอนที่13 14 15 16ค่ะก็ฟังกันเพลินๆเก็บรายละเอียดไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมิ่งเย่นะคะก็ต้องไปหารือกับเทพทั้ง12องค์เลยค่ะเรื่องสงครามเทพมานนะคะเทพจี้เจอที่ดูจะสนิทกับเขาเป็นพิเศษเนี่ย ก็ล้อค่ะที่เขานั้นยอมตัดใจทิ้งหูหญินที่เพิ่งแต่งงานมาประชุมได้ ตอนนั้นเทพจี้เจอเองนะคะก็ได้ผลักเซียนรับใช้ข้างกายที่ชื่อว่าเหลียนหัวเนี่ยลงไปยังแดนลางเพราะเขาคิดว่าให้เด็กคนนี้ไปบำเพ็ญเพียรที่โลกมนุษย์เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงสงครามเทพมานครั้งนี้จะดีกว่าเทพเอกภพสูห่วงเองก็ยังล้อหมิงเยว,ว่าทำไมคิดซันแต่งงานขึ้นมาละ่ะหากนางไม่รู้มาก่อนก็จะคิดว่าเขานั้นไปติดนิรักที่แม่น้ามโมมาเนี่ยถึงได้ตัด สินใจแบบนี้มิงเย่ก็มองคอนนางนิดหน่อยเทพจีเจอจึงเอ่ยถามว่าแล้วจะทำอย่างไรกับเทียนหวน่ะเขาก็ตอบว่าเขาไม่เคยคิดอะไรกับเทียนหวนนางยังคงเป็นคนใต้อาน,นัตของเขาเหมือนเดิมเทพสู่ห่วงจึงบอกว่าคิดได้เช่นนี้ก็ดีแล้วแม้เทพกับปีศาจต,ต้องแยกกันอยู่ แต่ก็ต้องรู้จักการวางตัวให้เหมาะสมด้วยเทพจี้เจอก็อาสาที่จะใช้ดวงตาของเขานั้นส่องดูอนาคตของหมิงเยและหูหยินแต่ว่าเทพซูห่วงก็ห้ามเอาไว้บอกว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟ้านะฉะนั้นแล้วก็ปล่อยให้พวกเขานี่ใช้ชีวิตของตัวเองไปดีกว่าโอ้โหเทพมากันเต็มเลยนะคะเพื่อนๆมีกลิ่นอายของการแต่งตัวแบบอิ ia, นเะดียอินเดียเนาะอ่ะละค่ะซางจิวนะ แ h ่ก็คิดว่าเออการฝึกวิชาทหารเนี่ยจะทำให้นางได้ใกล้ชิดกับหมิงเย่ได้ค่ะก็จึงได้นำธนูมาแล้วก็ตั้งใจฝึกยิงเป็นพิเศษเลยแต่เมื่อไรซึ่งกระดูกเสียนแล้วนะคะแม้แต่การยิงธนูก็ยังถือว่าเป็นเรื่องยากนางจึงต้องฝึกใหม่ราวกับเป็นเด็กน้อย ตอนนั้นก็เหลือบไปเห็นต้นไม้เซียนต้นใหญ่ที่ออกผลเต็มไปหมดหน้าทานมากๆหนางก็ปีนขึ้นไปเก็บแล้วก็นั่งกินผลไม้เซียนอยู่บนนั้นแหละค่ะ ตอนนั้นเองหมิงเย่พระเอกนะคะก็เดินผ่านมาที่ใตายต้นไม้นั้นพอดีนางพยายามทำตัวให้มันหดมันลีบค่ะไม่ให้เขาเห็นเพราะกลัวว่าเขานั้นจะดุแต่แล้วก็เผลอทำผลไม้เซียนนั้นล่วงใส่เขาจนได้โชคดีที่เขารับมันไว้ทันนางจึงค่อยๆเปิดเผยตัวออกมาแล้วก็เอ่ยขอโทษที่ทำให้เขานั้นตกใจเขาทำสีหน้าคุ้นขิดแล้วก็ถามนางว่าผลไม้นี้ทานได้ด้วยหรือ ปกติต้นไม้เสียนพวกนี้มันก็ขึ้นของมันเองไม่เคยมีใครเอามากินนางจึงบอกว่าทานได้ซีแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยนะว่าแล้วก็ยื่นให้เขานั้นผลหนึ่งแล้วก็รีบเก็บที่เหลือกลับห้องไปแต่เมื่อนางไปแล้วหมิงเย่เองกลับมองตามแล้วยิ้มออกมาอย่างลืมตัว วันต่อมาเมื่อเขาเดินผ่านลานฝึกยิงธนูของนางเขาก็เอ่ยขอบคุณนางที่แบ่งผลไม้เสียนนั้นให้มันอร่อยอย่างที่นางบอกจริงๆนั่นแหละ วันต่อมาเมื่อเขานั้นเดินผ่านลานฝึกธนูอีกก็เริ่มสนใจการยิงธนูของนางแล้วก็ซ้อนวิธีการง้างธนูที่ถูกต้องโอ้โหโรแมนติกไปอีกนะคะเขาเผลอค่ะเข้าไปโอบก,กอดนางเพื่อที่จะช่วยตั้งท้ายิงธนูจนทำให้ใกล้ชิดนางโดยไม่รู้ตัวอีกครั้งหนึ่งก็ทำเอาเซียนรับใช้ที่ยืนอยู่ไกลๆก็แอบยิ้มกลิ่มเมื่อเห็นภาพทั้งสองคนเป็นเช่นนี้ มื่อหมิงเย่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปก็รีบปล่อยมือจากนางแล้วก็พลาออกไปทันทีและในวันต่อมาซางจิ๋วของพวกเราก็พบว่าหมิงเยได้ส่งทธน,นูอันใหม่มาให้นางใช้ฝึกยิงซางจิ๋วก็รู้สึกดีมากที่เขาเริ่มให้ความสนใจนางขึ้นมาบ้างแล้วดังนั้นจึงส่งสัญญาณเสียงไปขอบคุณเขาและนัดเขาให้ไปดูดาวตกด้วยกันเพื่อเป็นการขอบคุณการกระทำของซางจิ๋วทำให้จิตใจที่เยือกแข็ง ของหมิงเย่นั้นค่อยๆอ่อนลงทีละน้อยอย่างไม่รู้ตัว จนทําให้เทพจี้เจอและเทพซูห่วงอดแปลกใจไม่ได้ถึงกับแอบตามมาดูถึงตำหนักและพบว่าเขากำลังสอนซางจิวฝึกกระบี่อยู่เมื่อเทพจี้เจอได้พบหน้ากับซางจิวดวงตาที่มองผ่านการเวลาได้ของเขาก็เริ่มทำงานเขาเห็นภาพของนางผ่านการเวลามาเขาเอ่ยกับนางว่านึกไม่ถึงว่าท่านกับข้าจะมาจากที่เดียวกัน หมิงเย่เอ่ยถามว่าหมายความว่าอย่างไรแต่เทพจี้เจอกับตอบแค่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะเข้าใจเองมีแค่เจ้ารู้นางรู้แต่หมิงเย่กับซางจิ๋วนั้นไม่รู้เขายังคง บอกอีกว่าครั้งเนี้รีบมาเยี่ยมไม่ได้เตรียมของขวัญพบหน้ามาให้จึงขอมอบสี่คำนี้ให้ก็แล้วกันแล้วก็บอกให้นางระลึกถึงความตั้งใจเดิมเอาไว้เทพสูห่วงบอกสางจิวว่าไม่ต้องซักถามให้ละเอียดหรอกแค่จดจำคำพูดของเทพจี้เจอเอาไว้ก็พอมันนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อน,นางในอนาคตว่าแล้วเทพสูห่วงก็ขอมอบลำแสงเทพให้แกนางโดยลำแสงนี้จะเชื่อมโยงนางกับม เยไว้ด้วยกันแต่คิดถึงก็สามารถที่จะข้ามมิติไปเจอเขาได้แต่จะใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น วันต่อมาซางจิวรู้สึกเจ็บปวดตามร่างกายไปหมดนางนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็จึงได้แอบออกมาพบกับพี่ชายซางโยจึงบอกว่านางเสียกระดูกเซียนไปแล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไอปีศาจแหวงกัดเขาถามนางอีกว่านับจากแต่งงานไปเทหมิงเย,ย่ไม่เคยร่วมบำเพ็ญเพียรพร้อมกับนางหรือไง การบำเพ็ญเพียรกับนางจะช่วยขจัดอาการนี้ได้ดังนั้นเมื่อนางกลับมาก็จึงแจ้งเรื่องนี้ให้กับหมิงเย่ทราบและหมิงเย่เองก็ยินดีบำเพ็ญเพียรร่วมกับนางที่ศาลากลางสวน เขานั้นค่อยๆนั่งลงแล้วก็ส่งปราณเทพให้กับนางเพื่อกำจัดไอปีศาจในตัวของนางขณะที่ส่งผ่านปราณเหล่านั้นเขาก็บอกให้นางนั้นขยับเข้ามาไกลๆเขาอีกหน่อยแสงจิ๋วที่สูญเสียการควบคุมก็ค่อยๆย,ย,ยืนหน้าเข้ามาไกล จนกระทั่งริมฝีปากของทั้งคู่ก็จุมผิดกันเขานางดูดปราณของเขาเข้าไปจนหมดสติหมิงเย่ลืมตามองดูนางด้วยความพอใจแล้วก็โอบกอดร่างนางที่หมดสติเอาไว้อย่างทนุถนอมตอนนั้นเองเทียนหวนก็ฟื้นขึ้นมาพอดีเมื่อฟื้นมาแล้วก็คิดจะไปหาหมิงเย่ทันทีแต่เซียนรับใช้ก็รีบห้ามเอาไว้บอกว่าคงไม่เหมาะ พราะตอนนี้เทพหมิงเย,ย่กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่กับหูหยินเทียนหวนก็ตกใจมากที่ได้ยินเช่นนั้นจึงรีบวิ่งไปหาเขาทันทีแต่ก็ได้พบกับภาพที่เขากอดซางจิวไว้อย่างทนุถนอมที่กลางสวนทำให้นางอิจฉาริษยาเป็นอย่างมากตอนนั้นซางจิวฟื้นขึ้นมาพอดีหมิงเย,ย่จึงบอกให้นางกลับไปพักผ่อนเสียและครั้งต่อไปหากไอปิศาจแหวงกัดอีกก็ให้มาบำเพ็ญเพียรกับเขาได้ ทุกเมื่อเลยก่อนกลับสั่งจิ๋วก็ได้มอบผลไม้เสียนให้เขาเอาไว้เป็นการตอบแทน พอนางกลับไปแล้วเขาก็หันมาเจอสีหน้าของเทียนหวนที่กำลังจ้องมองอยู่อย่างไม่พอใจเขาพาเทียนหวนกลับมาที่ตำหนักก็ถูกเทียนหวนนั้นต่อว่าที่เขาแต่งงานกับองค์หญิงหอยมุกนั้นทั้งทังที่นางเองเป็นคนใช้พลังขุดเอาผึกน้ำแข็งนั้นมาให้เขาตั้งหากแต่เรื่องนี้ผ่านมาแล้วกว่าสามเดือนตอนนี้เขาก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วและบอกให้เทียนหวนสงบอารมณ์เสียก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ me เทียนหวนจึงเดินออกมาอย่างไม่พอใจนางเดินผ่านสวนก็พบกับเซียนรับใช้สองคนที่สนิทกับซางจิวจึงได้ถามเรื่องราวระหว่างซางจิวกับหมิงเย่ว่าสนิทกันได้อย่างไรและเมื่อรู้ว่าถังคููสนิทกันเพราะผลร้ม้เซียนต้นนี้เทียนหวนจึงได้สั่งให้ตัดต้นไม้เซียนต้นนั้นทิ้งไปในคืนนั้นทันทีวันต่อมาเมื่อซางจิวเข้ามาในสวนก็ไม่พบกับต้นไม้เซียนนั่นแล้วเทียนหวนเดินเข้ามาทักทาย ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเป็นมิตรและขอบคุณนางที่ช่วยดูแลหมิงเย่ในช่วงนี้ ก่อนจะบอกว่าหมิงเย่เป็นคนสั่งให้ตัดต้นไม้เซียนต้นนี้เองพอไม่อยากให้นางใช้เป็นข้ออ้างในการใกล้ชิดแต่ไม่อยากบอกตรงๆทําให้ซางจิวนึกถึงคำพูดของเซียนรับใช้ที่บอกว่าปกติแล้วหมิงเย่ก็ไม่ชอบให้ใครเข้ามาใกล้ชิดจึงคิดว่าเป็นเช่นที่เทียนหวนนั้นบอกจริงๆเทียนหวนยังบอกอีกว่าการที่นางบำเพ็ญเพียรร่วมกับหมิงเย่ทำให้ไอปีศาจแปดเปื้อนกับร่างเทพอาจส่ง ผลต่อการทำสงครามของเขาก็ได้ข้อหนีสางจิ๋วก็ลืมนึกไปและเมื่อรู้ว่าการบำเพ็ญเพียรร่วมกับเขาอาจทำให้เขานั้นเกิดอันตรายได้นางจึงคิดจะหลีกเลี่ยงไม่ไปบำเพ็ญเพียรกับเขาอีกแต่นางก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนมากำจัดไอปีศาจในตัวได้เทียนหวนจึงทำตัวเป็นเทพธิดาที่แสนดีบอกว่าครั้งต่อไปหากเกิดไอปิศาจแหวงกัดอีกก็ให้มาหานางแทนนางนั้นจะ เป็นคนช่วยเองสร้างจิ๋วก็เชื่ออย่างสนิทใจคิดว่าที่เทียนหวนทำนั้นเพราะเป็นห่วงนางและหมิงเย่นั่นเอง ดังนั้นในวันต่อมาซางจิวจึงพยายามหลบหน้าหมิงเย่เพราะกลัวว่าเขาจะเกียดนางที่เข้าไปใกล้ชิดกับเขามากเกินไปโดยที่หมิงเยก็ไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยและเมื่อผ่านไปหลายวันเขาก็ยังคงตั้งตารอให้หนางนั้นมาบำเพ็ญเพียรร่วมกับเขาอีกแต่เขาเห็นว่ายังมีเวลาเหลือจึงคิดจะไปเก็บแสงดาราที่นางชอบมาให้นางก่อน ตอนนั้นเองสางจิ่วก็ได้ไปหาเทียนหวนเพื่อขอให้นางนั้นช่วยกำจัดไอปีศาจในตัวให้เทียนหวนผพานางไปยังบ่อน้ำพุร้อนของแดนเซียนที่มีมากว่าหมื่นปีนางบอกว่าไอบอ่อแห่งเนี้จะช่วยกำจัดไอปีศาจให้แต่พอสางจิ๋วใช้เท้าจุ่มลงไปก็รู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากจนต้องชักเท้ากลับ เทียนหวนจึงใช้มือจุ่มลงไปแล้วก็ทำสีหน้าว่าไม่เห็นจะเจ็บปวดอันใดเลยออกจะสบายสบายด้วยซ้ำแต่แล้วนางก็บอกว่าอ๋อข้าเข้าใจแล้วน้ำผุรอนนี้มีฤทธิ์ช่วยกำจัดไอปีศาจนั่นเองดังนั้นเจ้าจึงรู้สึกเจ็บปวดในขณะที่ข้าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่มันก็ได้ผลดีนี่นา พูดเสร็จก็ชี้ไปยังเท้าที่สางจิวจุ่มลงไปเมื่อคู่ก็เห็นว่าเป็นไปตามที่เทียนหวนบอกนางจึงได้กัดฝันค่อยๆเดินลงไปแช่ทั้งตัวแต่พอความเจ็บปวดที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ทำให้นางนั้นทนไม่ได้จึงคิดจะลุกขึ้นแต่เทียนหวนก็ใช้อาคมทำให้นางนั้นนั่งแช่ต่อและบอกว่าต้องแช่อีกสักหน่อยถึงจะดีแล้วบอกให้นางแช่ไปตามลำพังส่วนตัวเองนั้นยังมีงานต้องสะสาง แต่ก่อนไปก็กำชับซางจิวอีกว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้หมิงเย่ทราบเพราะเขาไม่ชอบที่คนใกล้ชิดมาสนิทสนมกันหากเขาถามก็บอกว่าท่านนั้นให้คนข้างนอกช่วยบำเพ็ญเพียรให้แล้วว่าแล้วก็ปีกตัวจากไปทันทีในใจเทียนหวนตอนนี้คิดสมน้ำนาซางจิวอยู่มากเพราะน้ำผุร้อนนี้นางได้ใส่น้ำมาลายของเผ่าวีเย่ไปด้วย มันสามารถกัดกินทั้งไอปีศาจและไอเซียนแม่ไม่ทำให้ถึงแก่ชีวิตก็ทำให้เจ็บปวดได้ไม่น้อยหลังจากที่เทียนหวนปีกตัวออกมาก็เดินไปหาหมิงเย่ที่กำลังนั่งรอซางจิ๋วอยู่ที่ศาลากลางสวนเทียนหวนก็เริ่มเป่าหูเขาอีกคนบอกว่ารอไปก็เสียเวลาเปล่าๆไม่คิดหรือว่าสองสามวันนี้ซางจิ๋วเอาแต่หลบหน้าท่านเพอเดิมทีทั้งสองแต่งงานก,นกันก็ไม่ได้รักใครกันอยู่แล้วและหนา ก็รู้เหมาว่าซางจิวมีคนที่ช่วยบำเพ็ญเพียรอยู่ด้านนอกแล้วจึงไม่ได้มาหาเขาในวันนี้ตอนแรกเขานั้นก็ไม่อยากเชื่อแต่เทียนหวนก็ท้าทายเขาบอกให้ลองไปถามซางจิวดูเองสินางยังบอกอีกว่าเรื่องแบบนี้มันบังคับกันไม่ได้แต่หากต้องการให้นางช่วยก็ย่อมได้เพราะนางเป็นผู้หญิงด้วยกันจะพูดโน้มน้าวซางจิวให้เขาแต่เขากลับปฏิเสธบอกว่าไม่จำเป็น จากนั้นเขาตอนที่14ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ซางจิวนะคะแช่น้ําร้อนเสร็จแล้วก็มีรอยแผลแดงไปทั่วตัวเลยนางคิดจะใช้ยาจากเผาหอยมุกเพื่อบรรเทาอาการเหล่านั้นแต่ก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าหากทายานี้แล้วจะทําให้ไอปีศาสตกลับมาอีกจึงได้ยอมเจ็บตัวแบบนั้นไม่ได้ทายาเพื่อบรรเทาอาการแต่อย่างใด นางยังคงคิดว่าการหลบหน้าหมิงเย่จะทำให้เขาเกลียดนางน้อยลงและเขาจะได้ตั้งใจทำสงครามมากขึ้นแต่หมิงเย่เองกลับคิดว่าที่นางเอาแต่หลบหน้าเขานั้นคงเป็นเพราะนางมีคนอื่นตามที่เทียนหวนเคยบอกเอาไว้เป็นแน่แต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาคิดว่าหลังจากทำสงครามเสร็จแล้วเขาจะต้องพบหน้านางให้ได้ แม้นางจะพยายามหลบก็ตามแต่แล้วเมื่อเขาออกไปสำรวจที่อาณาเขตของแมนกับรู้ความรับบางอย่างที่น่าตกใจเขาจึงรีบเรียกเทพทั้ง12มหาหรือกันอย่างเร่งด่วนสิ่งที่เขาพบก็คือจอมแมนกํำลังสร้างค้ายกลมักคารวมโศกเอาไว้ที่เหวร้างซึ่งใกล้จะสำเร็จแล้วหากค่ายกลน,นี้เปิดใช้งานมันจะดึงเอาปราณพิสุทธิ์จากคนทั้งโลกมาไว้ที่มันซึ่ง เท่ากับว่าเป็นการลางโลกนั่นเองเหล่าเทพทั้งหลายก็ตกใจมากถามเขาว่าพอจะมีแผนที่จะขัดขวางแผนการของจอมมานหรือไม่ พวกเขายินดีช่วยเต็มที่มิงเย่บอกว่าจุดอ่อนของค้ายกลน,นี้ก็คือระหว่างที่กำลังทำงานจอมมานจะต้องดึงเอากระดูกมานของตอนออกมาใช้ขับเคลื่อนค้ายกลนซึ่งจังหวะที่จอมมานนำกระดูกมานออกมาจากร่างก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เรานั้นทำลายจอมมานได้ดังนั้นเทพจีเจอก็จึงอาสาไปกับเขาด้วย เพราะเขาสามารถใช้อาคมการเวลากักขังเหล่าทหารของจอมม่านไม่ให้เข้ามาช่วยจอมมานได้ส่วนเทพสูหวงที่เป็นเทพเอกภพก็เสนอว่าตนนั้นจะแย่งกระดูกมานออกมาแล้วนำไปผนึกไวท้ที่ถ้ำาค้าสวรรค์เองมิงเย่ขอให้มาหาเทพที่เหลือนั้นรวมพลังเปิดใช้งานค่ายกนพพะเคเทียนถังขึ้นมาทันที หลังจากที่เทพสูห่วงนำกระดูกออกไปแล้วเพราะในค่ายกลเทียนถังนี้ไม่ว่าจะจอมมารหรือมหาเทพก็ไม่อาจจะหลุดลอดออกไปได้นอกจากเทพแห่งเอกภพอย่างสูห่วงเพียงคนเดียวดังนั้นค่ายกลนนี้จึงจะกักขังทั้งจอมมารแล้วก็มิงเยเอาไว้ด้านใน เมื่อหมิงเวตัดสินใจเช่นนี้เขาก็ได้ไปกล่าวอำลาเทพองค์อื่นๆและไม่รู้ว่าศึกครั้งนี้จะเหลือเหล่าเทพไว้รับช่วงต่อกี่คนหรือบางทีมหาเทพทั้งหลายอาจดับสูญไปพร้อมๆกันหมดนี้เลยและถือเป็นการกำเนิดใหม่ของแดนสวรรค์อีกครั้ง เมื่อหมิงเยคิดจะจัดการจอมมานตามแผนที่เขาได้วางเอาไว้เขาก็กลับมาที่ตำหนักและคิดจะปลดปล่อยซางจิวให้เป็นอิสระให้นางได้ใช้ชีวิตที่เหลือกับคนที่นางรักอย่างพอใจ เพราะการต่อสู้ครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงที่เขาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยดังนั้นจึงส่งหนังสือ,อยาฝากเซียนรับใช้เอาไปให้ซางจิวแต่เมื่อซางจิวเห็นแล้วก็เสียใจมากรีบมาหาเขาเพื่อจะสอบถามต่อหน้าแต่เขากลับใช้ม่านอาคมกั้นเอาไว้ไม่ให้นางนั้นเข้ามาถึงตัวได้นางถามเขาว่ามีเหตุอันใดทำไมจึงไม่บอกนางโดยตรงยายต้องส่งกระดาษแผ่นเดียวไปให้นางด้วย ที่ผ่านมานางอุตสาหลบหน้าเขาแล้วเพื่อจะลดความเกลียดชังที่เขามีให้กับนาง แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมิงเย,ย่ที่อยู่หลังม่านอาคมมองดูนางอย่างปวดใจเขาเอ่ยปากให้นางเก็บข้าวของแล้วไปจากตำหนักของเขาภายในสิองชั่วยามนี้เสียโดยไม่ได้บอกเหตุผลอื่นซางจิ๋วถามเขาว่ามีสักนิดหรือเพียงชั่วคู่ไหมที่เขารู้สึกชอบนางบ้างคำถามนี้ทำเอาหมิงเย,ย่สุดตัวลงแล้วกัดฟันตอบไปว่าตั้งแต่ที่เขาไปรับนางขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวมา ไม่เคยมีสักครั้งที่เขาจะชอบนางเมื่อสางจิ๋วได้ฟังดังนั้นจึงยอมทำตามที่เขาต้องการนางค่อยๆหันหลังกลับแล้วบอกว่าจะไปจากที่นี่ก่อนรุ่งสางระหว่างที่สางจิ๋วเก็บข้าวของอยู่นั้นก็นึกถึงวันแรกที่มาที่นี่ได้นางจึงหยิบชุดที่ใส่ในวันขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวขึ้นมาสวมพร้อมกับเครื่องประดับต่างๆแล้วเดินตรงไปยังตำหนักของหมิงเย่ทันที ตอนนั้นหมิงเย่กำลังเสียใจที่ต้องจากซางจิวไปเช่นกันจึงกลับมานั่งดื่มเหล้าระบายความกัดกุ้มอยู่ในตำหนักเพียงลำพังแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจมากที่เห็นซางจิวบุกเข้ามาหาเขาถึงในตำหนักนางบอกเขาว่าก่อนไปเขายังมีบางอย่างที่ติดค้างนางอยู่ดังนั้นจึงต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนางใช้มุกพิษที่นางทำคืน เป่าเขาไปใส่ตัวของเขาบอกว่ามุกนี้จะทำให้เขาไม่มีแรงและพูดไม่ได้แต่จะเป็นเพียงชั่วขณะเท่านั้นสิ่งที่เขาติดคขางนางก็คือคืนเขาหอนั่นเองนางค่อยๆดึงตัวของเขามาบรรจงจูบด้วยความโหยหานางบอกเขาว่าหลังจากคืนนี้แล้วถือเสียว่าเราสองคนไม่มีอะไรต้องติดคขางกันอีก จากนั้นทั้งสองก็เข้าหอด้วยกันจวบจนใกล้สางสางจิ๋วก็จากไปตามที่นางนั้นเคยบอกเอาไว้เมื่อหมิงเย่ตื่นขึ้นมาก็ไม่พบนางแล้วเขารู้สึกเสียใจมากเพราะไม่ว่าอย่างไรสุดท้ายแล้วก็เป็นเขาที่ทำผิดต่อนางอยู่ดีจึงคิดจะตั้งใจออกรบให้เต็มที่ สางจิ๋วองค์หญิงหอยน้อยของพวกเรานะคะได้ทันเทพมังกรหมิงเย่แล้วก็ทิ้งอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะต่อมาที่เฮลรางนะคะตอนนี้ค่ะจอมมานก็ได้นำสมุนเอกที่ชื่อว่าซืออิงจิงเมี่ยและตีเมียน พร้อมกับสมุนมากมายออกมาอยู่ตรงหน้าค่ายกลมักคาร่วมโศกเขาบอกทุกคนว่าแค่ไม่กี่อึดใจเขาก็จะได้ครองทั้งสมโลกนี้แล้วว่าแล้วก็ขอให้สมุนเอกทั้งสาเนี่ยส่งพลังมายังอาวุธคู่กายของเขาก่อนที่เขาจะเริ่มไล่าอาคม เปิดใช้งานคายกลนจอมมานก็ถอดกระดูกมานออกจากล่างแล้วก็ใช้มันขับเคลื่อนคายกลหมิงเยที่รอจังหวะอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าจอมมันเริ่มดําเนินการเขาจึงเผยตัวทยานเข้าต่อสู้กับจอมมานและเทปจีเจอที่ตามมาด้วยก็ใช้มานการเวลา ด้นแดนระหว่างเหล่าสมุนของจอมมารไว้ทั้งหมดเขาก็บอกพวกนั้นว่านี่คืออาคมแห่งการเวลาหากใครก้าวเข้ามาก็จะถูกส่งกลับไปยังอดีตซึ่งจะทำให้สูญเสียตบะทั้งหมดจึงไม่มีสมุนมารตัวไหนเนี่ยก้าก้าวเข้ามาแม้แต่คนเดียว หมิงเย,ย่ต่อสู้กับจอมแมนอยู่นานโดยที่สูห่วงก็ใช้ความสามารถในการเปิดมิติเข้ามาช่วยทำให้เขาจู่โจมจอมมมนได้ง่ายขึ้นแต่แล้วหมิงเย,ย่นั้นกลับตกอยู่ในอุ้งมือของจอมมมนเสียเง,ง้นจอมหมนก็หัวเราะเยาะเอ่อยว่าในที่สุดข้าก็จับเจ้าได้แต่หมิงเย,ย่เองกลับบอกว่าเป็นข้าต่างหากที่จับเจ้าเอาไว้ได้ว่าแล้วก็ใช้อาคมเทพมัดร่างเขาไว้กับตัวแล้วบอกให้เหล่า มหาเทพร้ายอาคมเปิดค่ายกลน,นบพคอเทียนถังทันทีเมื่อค่ายกลเทียนถังสำเร็จเขาก็ตะโกนบอกสู้ห่วงให้จัดการกับกระดูกมานด้วยสู้ห่วงไม่รอช้าใช้อิทธิฤทธิของนางออกจากค่ายกลเทียนถังตรงไปทำลายค่ายกลมักข่าร่วมโศกแล้วดึงเอากระดูกมานไปทันที เมื่อจอมหมันเห็นเช่นนั้นจึงคิดจะติดตามไปแต่ไม่ว่าเขาจะใช้พลังขนาดไหนก็ไม่สามารถหนีรอดออกจากค่ายกลน,นี้ได้ตอนนั้นเองตีเมียนสมุนเอกของจอมหมานกลับดึงเอาบางอย่างออกมาสิ่งนี้มีร่องรอยของเทพสูหวงและมันก็สามารถเปิดช่องค่ายกลน,นบพะเคาเทียนถังได้ ตีเมียนรีบตามสู่วงไปทันทีจอมมันเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้าตามเขาออกไปโดยใช้ช่องทางนั้นเช่นกันสมุนมานคนอื่นๆก็คิดจะตามออกไปด้วยหมิงเย่กับจี้เจ๋อจึงรีบควางเอาไว้จี้เจ๋อบอกมิงเย่ให้รีบตามจอมมันไปส่วนเขาจะจัดการที่นี่เองไม่ต้องห่วงหรอกอย่างมากก็แค่ดับศูนย์ก็เท่านั้นว่าแล้วก็จับหมิงเย,ย่โยนออกไปทันที ตีเมียนตามสูห่วงออกมาก็พบว่านางกำลังจับผนึกกระดูกมารอยู่เขาจึงบอกนางให้มอบกระดูกมานั่นมาให้เขาเสียแล้วเขาจะได้เป็นจอมมารจากนั้นพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันเทปสูห่วงหันไปมองขนห่านที่นางเคยให้เขาไว้ตอนที่ยังรักกันสิ่งนี้จะทำให้เขาข้ามมิติมหานางได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เมื่อคิดถึงตรงนี้แล้วนางก็ปวดใจมากไม่คิดเลยว่าเขาจะใช้มันเพื่อตามมาแย่งกระดูกมกันเขาอ้างว่าที่เขาทำไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นจอมมัน การเป็นจอมมันเท่านั้นถึงจะคู่ควรกับนางแต่นางกลับต่อว่าเขาที่ลืมเจตนาเดิมของตนจนหมดสิน้นสวามีพักต่อจอมมันแล้วยังกล้าจะคิดเป็นจอมมันเสียเองอีกด้วยอย่าได้เอาความคิดต่ำช้าของตนมาอ้างเพื่อความรักของข้าอีกเลยในระหว่างที่ทั้งสองประมือกันนั้นจอมมันก็โผล่เข้ามาแล้วทำร้ายนางจนกะอักเลือดออกมาเขาโกรธมากที่นางขโมยกระดูกมันของเขามาจึงคิดจะสังหารให แต่แล้วหมิงเย่ก็ตามมาช่วยซูห่วงไว้ได้ทันเขารีบใช้พลังช่วยผนึกกระดูกมันทันทีจากนั้นนะคะก็เข้าตอนที่15ค่ะเพื่อนๆระหว่างที่หมิงเย่นะคะใช้พลังในการผนึกกระดูกมนันกับเสาค้ำสวรรค์อยู่นั้นค่ะไอ้จอมมันก็ไม่ยอมรามือหมายมั่นจะชิงกระดูกมันของตนกลับมาให้ได้หมิงเย่จึงได้แบ่งร่างแฝดออกมา ปะมือกับจอมันแต่การแบ่งร่างแฝดออกมาเช่นนี้จะทำให้เขาสูญเสียพลังเทพไปมากอาจทำให้ไขกระดุกเทพสลายก็ได้สู้ห่วงเองก็ช่วยรับมือกับตีเมียนอีกแรงเพราะเขาเองก็ไม่ยอมวางมือจากกระดูกแมนเช่นกันส่วนจี้เจ๋อเองก็ใช้พลังที่มีอยู่รับมือกับปีศาจต,ต่างๆในเหวรางเขาใช้กระแสจิตบอกไปยังสู่ห่วงว่าตอนนี้พลังของเขาลดน้อยลงเต็มทีแล้วจนแทบจะต้านไม่ไหว อีกแล้วแต่ถึงอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมให้ปีศาจพวกนี้หลุดลอดออกไปช่วยจอมมารได้ดังนั้นจึงขอให้ซูห่วงใช้พลังเอกภพของนางปิดทางออกจากเหวร้างนี้เสียเขาจะสร้างมานอาคมกักทั้งปีศาจเหล่านี้ไว้ในเหวร้างและยินดีจะดับสูญไปพร้อมปีศาจเหล่านี้เอง เมื่อหมิ่งเวได้ยินความคิดของจี้เจ๋อแล้วก็พยายามห้ามเขาไว้เพราะไม่อยากเสียสหายรักที่สุดไปแต่จี้เจ๋อก็เตือนให้เขาระลึกถึงหน้าที่การเสียสละเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อทำลายจอมมานให้ได้ว่าแล้วก็ขอลาสหายทั้งสองไปก่อนซูห่วงเมื่อได้ยินเช่นนั้นแม้จะรู้สึกเสียใจแต่ก็ต้องทำตามที่จีเจ๋อขอร้องเพราะไม่เช่นนั้นพวกนางคงไม่อาจกำจัดจอมมานได้แน่ เมื่อหนังปิดทางเขาออกเหวร้างแล้วร่างของจีเจอก็สลายไปตอนนี้หมิงเย่และเหล่าเทพต่างๆที่รับรู้ได้ต่างก็เสียใจมากแต่หน้าที่ก็ยังคงดำรงอยู่จอมมานเห็นว่าหากสู้กันเช่นนี้คงไม่อาจเอาชนะได้เขาเลยจัดการงัดเอาสรอนสังหารเทพโฉมใหม่ที่อัพ เกรดมาเพื่อฆ่าหมิงเย่โดยเฉพาะออกมาสอนนี้มีอนุภาพทำลายล้างสูงมากยิงลูกธนูได้ทีนับพันนับหมื่นลูกหมิงเย่เองก็คิดว่าหากถูกควบคุมโดยสอนสังหารเทพแล้วเนี่ยเขาคงจะไม่มีทางสู้แน่ๆสู้ห่วงเองเห็นว่าการผนึกกระดูกมันยังไม่สมบูรณ์จะปล่อยให้มิงเยถูกควบคุมไม่ได้เด็ดขาดน,นางก็จึงตัดสินใจใช้พลังเอกภพ ประตูมิติเวลาไปรับสอนนับพันเหล่านั้นแล้วให้มันพุ่งทะลุมาอย่างล่างของนางทั้งหมดก่อนดับศูนย์นางฝากให้หมิงเย่ช่วยทำภารกิจต่อให้สําเร็จให้ได้ร่างของนางค่อยๆล่วงลงไปตีเมียนรีบทยานลงมาประคองนางเอาไว้แต่ก็สายไปแล้วในอ้อมกอดของเขาตอนนี้มีเพียงละอองเทพที่ค่อยๆสลายไปเหลือแค่เพียงความว่างเปล่า เขาเสียใจมากพอทั้งหมดที่เขาทำนั้นก็เพื่อจะได้คลองลักกับนางนั่นเองเมื่อนางดับศูนย์ไปเช่นนี้ก็เท่ากับว่าทุกอย่างมันศูนย์เปล่าตอนนั้นเองหมิงเย่ก็ผนึกกระหนูกมานเอาไว้ได้สำเร็จแล้วเขาหันปลายทวนไปยังจอมมาแล้วทยานเขาใส่ทันที เป้าหมายของเขากลับไม่ใช่จอมมารแต่เป็นสอนสังหารเทพที่อยู่ด้านหลังต่างหา่าเขาแทงทวนทะลุอาวุธมานชิ้นนั้นทำให้มันแตกกระจายและส่งผลให้จอมมารบาดเจ็บไปด้วยตอนนั้นเองกระบี่ของจอมมารก็ได้ล่วงหล่นลงไปอยู่ใกล้ๆกับตีเมียนจอมมารโกรธมากที่หมิงเย่นั้นผนึกกระดูกมารเขาไว้กับ เสาค้ำสวรรค์ดังนั้นเขาจึงคิดจะทำลายเสาค้ำสวรรค์นี้เสียเลยเพราะหากไม่มีเสาค้ำสวรรค์แล้วแดนเทพลอยฟ้าและเหล่าเทพจะถูกทำลายไปด้วย หมิงเยจึงพยายามเข้าขวางไว้ทุกวิธีทางแต่ดูเหมือนตอนนี้พลังของเขาก็เริ่มอ่อนแรงลงแล้วถูกจอมมานใช้ด้ามทวนของเขาเองแท่งทะลุจนกระเด็นไปติดอยู่กับเสาค้าสวรรค์จอมมานบอกว่าจะไม่ฆ่าเขาตามที่เคยบอกไว้แต่จะเปลี่ยนเขาให้เป็นมังกรมานตามรับใช้ตนเองแต่ในตอนนั้นเองตีเมียนกับใช้กระบี่ของจอม,มาน เขาแทงร่างของจอมันจากทางด้านหลังที่เขาทำเช่นนี้เพราะจอมันเคยรับปากเขาจะปล่อยซูห่วงที่เขารักไปแต่นี้กลับทำให้นางดับสูนไปแล้วดังนั้นทุกอย่างที่เขาจะทำมันจึงไม่มีความหมายอีกต่อไปและในตอนนั้นเองมหาเทพที่เหลืออยู่บนแท่นวิญญ,ญาณก็ได้สร้างคายกน,นบพะคอสําเร็จแล้วเขาซัดพลังทั้งหมดมายังตัวของจอมันทาให้มันกรถูกซัดจมลงไปใต้พื้นพัสุธา ทางด้านของซางจิวตอนนี้กำลังฝึกบำเพ็ญเพียรตามแบบปีศาจกับซางโยพี่ชายนางมาอยู่ที่บ้านกลางป่าไผ่ก็ไม่ได้กลับไปที่วังไม่นามโมแต่อย่างใดเพราะไม่อยากให้ท่านพอของนางนั้นต้องเป็นห่วง ซร้างจิวนั้นเคยแต่ฝึกวิชาเซียนมาตลอดชีวิตจู่จูจ่ต้องมาฝึกวิชาปีศาจก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นางทำเช่นนี้เพื่อไม่ให้ไอปีศาจแหวงกัดนั่นเองส่างโยบอกนางให้ค่อยๆฝึกอย่าได้ใจร้อนช่วงนี้กำลังปรับตัวหากจิตใจวุ่นวายอาจทำให้ธาตุไฟเขาแทรกได้เมื่อเขาสอนนางเสร็จแล้วก็รีบกลับไปยังวังใต้น้าทันที ทางด้านของจอมปีศาจที่เหล่าถวยเทพคิดว่าสังหารเขาได้แล้วนั้นกลับฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกครั้งเขาโกดมากที่ถูกเหล่าเทพนั้นรุมทำลายจึงตรงเข้าไปทำลายเสาค้ำสวรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะทำลายเผ่าเทพให้หมวยมอดไปพร้อมกับเขา เรามาหาเทพที่ใช้พลังทั้งหมดไปกับการเปิดคล้ายกน,นพเคาะเมื่อเห็นว่าจอมมานยังไม่ตายจึงต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้วนั่นก็คือยอมเสียสละวิญญาณเทพของพวกเขาเพื่อรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ที่ทวนของเทพจีเจอแล้วส่งต่อให้หมิงเย,ยใช้มันกำจัดจอมมานให้จนได้ จากนั้นวิญญาณของเหล่าถวยเทพทั้งหลายก็สลายไปต่อหน้าเขาแม้หมิงเยจ,จะเสียใจมากแต่ก็ไม่อาจทิ้งภาระตรงหน้านี้ไปได้เขาใช้ทวนที่เหล่ามหาเทพให้ไว้ ตรงเขาห้ามหันจอมมานอีกครั้งจนร่างของมันดับสูญไปหมิงเย่ก็ใช้พลังที่เหลือประคองเสาค้ำสวรรค์เอาไว้จากนั้นร่างของเขาที่บาดเจ็บสาหัสก็สลบไปล่วงหล่นลงสู่ใต้แม่น้ำโมทางด้านซางจิวเองก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเพรอนางรู้ข่าวจากทหารของวังใต้น้ำเรื่องสงครามเทพกับมานที่ทำให้เหล่าเทพนั้นดับสูญไปเกือบหมดแล้วและ เทพสงครามก็สูญหายไปนางจึงคุ้นคิดจะตามหาตัวเขาและแล้วก็คิดได้ว่าเทพสูหวงเคยให้สายใหญ่สวรรค์ระหว่างเขากับหมิงเย่วไว้นางจึงใช้สิ่งนี้เพื่อเปิดประตูมิติ พาร่างของนางไปหาเขาในทันทีนางค่อยๆประคองร่างที่ไร้สติของหมิงเย่เอาไว้ในอ้อมกอดร่างที่ไร้พลังของหมิงเย่ก็ค่อยๆกลายเป็นมังกรขาวตัวจิว๋วซางจิ๋วจึงรีบนำร่างเขาบรรจุไว้ในเปลือกหอยมุกข,ของนางแล้วก็ประคองเขากลับไปยังบ้านพักของนางอย่างยากลำบากเมื่อซางจิ๋วผ่าร่างมังกรจิ๋วของหมิงเย่กลับมาถึงที่พักแล้วก็คิดหาวิธีรักษาตาม ตำราหมอที่ศึกษา นางพยายามหาสมุนไพรต่างๆมาแช่ไว้ในหมอ้อและเอาหอยมุกที่บรรจุร่างของหมิงเย่ใส่ลงไปตามด้วยเกลืออีกเล็กน้อยเพราะคิดว่าเขานั้นมาจากทะเลบูรพาคงจะชอบน้ำทะเลที่นั่นต้องเค็มๆจากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนสมุนไพรไปทุกวันทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งที่นางออกไปหาสมุนไพรมาเพิ่มสั่งโยพี่ชายของนางก็มาตามนัดเพื่อจะฝึกซ้อนวิธีบำเพ็ญเพียรต่อ เมื่อนางกลับมาเห็นเขาก็ตกใจมากกลัวเขาจะเจอร่างมังกรจิ๋วของหมิงเย่แต่ตอนนี้หม้อที่นางใส่เปลือกหอยลงไปนั้นหายไปจากโต๊ะตรงหน้าแล้วนางรีบถามพี่ชายว่าเห็นหม้อไหมที่วางตรงเนี้ยคำตอบก็คือเขาเอามันไปตั้งไฟแล้วเห็นว่า ในนั้นหม้อใส่สมุนไพรและเครื่องต่างๆเอาไว้แล้วก็น่าจะเตรียมอาหารเป็นแน่เขาเลยเอาไปตั้งไฟให้ไว้แล้วพอได้ยินดังนั้นซางจิ่วก็รีบไปที่ครัวแล้วก็รีบนําหม้อใบนั้นออกจากไฟดีที่หม้อยังไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่งั้นหมิงเย่มังกรน,น้อยคงได้กลายเป็นน้ําแกงมังกรแน,น่แน่ พี่ชายของนางตามมาแล้วถามว่ามีอะไรหรือไม่ซางจิวจึงรีบปกปิดบอกว่าไม่มีไม่มีพอดีหม้อนี้ยังขาดเครื่องปรุงอีกสองสามอย่าง เอาไว้วันหลังคอยต้มต่อจากนั้นก็บอกว่านางสามารถฝึกวิชาเองได้เขาว่าไม่จำเป็นต้องมาสอนนางหรอกและที่พักของนางก็ไกลจากแม่น้ำโมพอสมควรดังนั้นจึงไม่อยากให้เขาเสียเวลาไปไป,ไปมามาเช่นนี้สางโยจึงขอตัวกลับก่อนและบอกว่าอีก15วันจะมาหาอีกครั้งพอเขากลับไปแล้วสางจิวก็ได้ยินเสียงหม้อในครัว ตกแตกเมื่อวิ่งไปดูก็พบว่าหมิงเย่ได้กลายร่างเป็นมนุษย์แล้วแต่ก็ยังสลบไม่ได้สติอยู่นางก็จึงรีบพยุงเขาเข้าไปนอนในห้องแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เสียใหม่จากนั้นก็นอนเฝ้าเขาทั้งคืนพอตกดึกหมิงเย่ก็ฟื้นขึ้นมาปลุกซางจิวที่นอนอยู่เมื่อนางเห็นว่าเขานั้นฟื้นมาแล้วก็รีบดึงผ้าม่านมาปิดหน้าเพราะกลัวว่าเขาจะเห็นแต่แล้ว ก็พบว่าดวงตาของเขานั้นมืดบอดอยู่เพราะพลังที่อ่อนแอนยังฟื้นตัวได้ไม่สมบูรณ์จึงทำให้เขานั้นยังมองไม่เห็นเมื่อเห็นเช่นนี้ซางจิ๋วก็ค่อยโลงอกขึ้นมาหน่อยจึงได้ดัดเสียงแล้วบอกไปว่านางออกไปตกปลาแต่ได้ปลาไหลสีขาวที่เป็นเขานั้นกลับมาแทนจึงได้นำตัวมาช่วยรักษา เขาเอ่ยขอบคุณแล้วทำท่าจะลุกไปแต่นางก็ห้ามเอาไว้บอกว่าตอนนี้เขายังมองไม่เห็นจะไปที่ไหนได้นางเลยเสนอให้เขานั้นอยู่รักษาตาให้หายดีก่อนแล้วค่อยจากไปเพราะนางอยู่ตัวคนเดียวในป่าไม่มีเพื่อนขุยด้วยเลยอยากให้เขาอยู่เล่นเป็นเพื่อนนางก่อนและในระหว่างนี้ก็ให้เขาช่วยงานนางเล็กๆน้อยๆไปก็แล้วกัน มิงเย่คิดอยู่สักครู่แล้วก็รับปากที่จะอยู่รักษาตาต่อทำให้ซางจิ๋วก็ดีใจมากตอนนั้นหนางก็เริ่มใช้ยารักษาดวงตาของเขาและคอยเฝ้าดูเขาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจากนั้นเขาตอนที่16ค่ะเพื่อนๆระหว่างการรักษาตานั้นซางจิวรู้สึกว่าหมิงเย่ดูไม่สบายใจสักเท่าไหร่จึงได้ถามไถ่ดูก็รู้ว่าเขากังวลถึงสหายที่จากไปโดยไม่ได้ล่ำลา จึงอยากจะเส้นไว้ดวงวิญญาณของพวกเขาสร้างจิวก็จึงจัดแทนเส้นวิญญาณให้เขาใช้เหล้าเส้นไว้เพื่อปอบประโรมวิญญาณ ตามที่โลกมนุษย์ทมนางถามเขาว่าหากคนตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าวิญญาณก็จะเล่ล่อนก่อนจะไปที่แม่น้ำปอลโลกและไหลไปสู่จุดปลายโลกตามกระแสน้ำแต่พอนางถามถึงเทพว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเทพนั้นไม่มีวิญญาณหลังจากแตกดับก็เท่ากับว่าหายไปจากโลกนี้โดยไม่หลงเหลือไม่ว่าที่ใดก็หาไม่เจออีก นางปอบเขาว่าแต่ยังมีคนจดจำเขาได้เช่นนั้นก็ไม่นับว่าหายไปโดยไม่หลงเหลือต่อมาส่างจิ๋วก็เปลี่ยนยาในการรักษาใหม่หมิงเย่รับการรักษาไปเรื่อยๆนางบอกเขาว่าหากวันไหนที่เขารู้สึกว่าเริ่มมองเห็นแสงก็ให้บอกนางก่อนนางจะได้มีเวลาเตรียมตัวนางคิดว่าจะหนีไปก่อนที่เขาจะกลับมามองเห็น ระหว่างนั้นก็สอบถามถึงสหายของเขาเขาก็บอกอย่างเศร้าๆว่าสหายของเขาจากไปหมดแล้วแม้แต่ภรรยาของเขาก็คงจะเกียดเขาเข้ากระดูกดำเกรงว่าชาตินี้คงไม่ได้พบกับนางอีกตอนนี้ทั้งโลกเขาเหลือแค่นางที่ช่วยเหลือเขาเป็นแค่สหายคนเดียวเท่านั้นเขายังถามอีกว่านางจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไหมหากเขาหายแล้วเขาจะขอกลับมาเยี่ยมนางได้หรือไม่ ซางจิวจึงรีบปฏิเสธไปว่าไม่ได้หรอกเพราะหลังจากที่รักษาตาให้เขาหายแล้วนางก็จะออกเดินทางไปท่องเทีย่ยวอย่างที่ต่างๆไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ววันหนึง่งซางจิวพาเขามานั่งรับแดดอุ่นๆที่ลานบ้านตอนนั้นเองที่ดวงตาของเขาสามารถรับแสงได้พอเขาปรับสายตาได้แล้วก็หันไปมองกระจกที่อยู่ไกลๆภาพซางจิวที่กำลังหวีผมให้เขา ปรากฏอยู่ในกระจกมิงเย่แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเขาดีใจเหลือเกินในที่สุดสวรรค์ก็ยังพอปราณีเขาบ้างเขาคิดว่าหากบอกนางว่าเขามองเห็นแล้วนางก็คงจะหนีไปอีกจึงได้แอบเนียนเล่นบทคนตาบอดต่อไป เขาคิดว่าจะรอโอกาสเหมาะๆบอกความจริงกับซางจิวแล้วค่อยพานางกับแดนลอยฟ้าด้วยกันแต่แล้วเทียนหวนที่ให้ทหารเทพตามหาตัวหมิงเย่มาตลอดก็พบว่าเขาอยู่ที่ป่าไผ่นี่เองวันหนึ่งเมื่อซางจิวออกไปหาสมุนไพรเทียนหวนกับทหารเทพก็ลงมาลับตัวเขาไปยังแดนลอยฟ้าแต่ว่าหมิงเย่ก็บอกปฏิเสธไปเพราะอยากรักษาตัวอยู่ที่นี่ต่อ เทียนหัวนรู้สึกสงสัยที่เขาไม่อยากจากที่นี่ไปจึงได้ใช้เรื่องผนึกล้างไขกระดูกมนันที่หล่นลงไปยังแดนล่างขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพราะหากปล่อยเอาไว้มันจะทำลายที่ตรงนั้นและอีกหน่อยจะกลายเป็นแหล่งรวบรวมเหล่าปีศาจ เมื่อเป็นเช่นนี้หมิงเย่จึงจำเป็นต้องรีบไปจัดการแต่ก่อนออกไปเขาได้เขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ให้ซางจิวบอกเรื่องที่เขาต้องไปจัดการและจะกลับมาอย่างรวดเร็วหากเร็วก็คงหนึ่งวันและหากช้าก็คงจะสิบวันแต่เมื่อเขาไปแล้วเทียนหวนก็แอบเข้าไปในห้องแล้วเผาจดหมายแผ่นนั้นเสียนางแขนใจมากไม่คิดว่าเขาจะแอบมาอยู่กับซางจิวที่นี่และยังคงคิดหาทางกำจัดซางจิวให้ได้ เมื่อเทียนหวนทำลายจดหมายแล้วก็รีบตามไปสมทบหมิงเยเพื่อจัดการกับผนึกล้างไขกระดูกมารที่หลงเหลืออยู่หมิงเยนั้นไม่อาจใช้พลังเทพควบคุมอาวุธมารชิ้นนี้ได้เขาจึงดึงเอาเกรดป้องกันหัวใจมังกรของเขาออกมาควบคุมมันไว้ชั่วคราวแล้วปรับพื้นที่ตรงนั้นให้กลับมาเป็นป่าเขาที่เขียวฉอุ่มเช่นเคย เขาบอกว่าต่อไปที่ตรงนี้จะเป็นที่รวมของเซียนเขาตั้งชื่อเขาลูกนี้ว่าเขาปู่เจ้าก็แล้วกันส่วนอาวุธมานชิ้นนี้เขาจะต้องนำกลับไปและควบคุมมันให้ได้ทางซางจิวที่กลับมาไม่พบเขาก็รู้สึกเป็นห่วงมากนางยังคิดว่าเขายังตาบอดอยู่คงจะไปไหนมาไหนไม่ได้ไกลแต่บางทีก็อาจจะมีคนมาพาตัวเขาไปก็ได้นางพยายามตามหา ไปตามป่ารอบๆแต่ก็ไม่เจอทำได้แค่รอเขาอยู่ทุกวันทางด้านหมิงเยกลับไปที่แดนลอยฟ้าแล้วเข้าสู่การบำเพ็ญเพียรเพื่อจะจัดการกับอาวุธมารชิ้นนี้เขาจะใช้กระถางสุริยันอักคีชำระผนึกล้างไขกระดูกมารเพื่อเปลี่ยนอาวุธมารชิ้นนี้ให้สามารถ หลอไขกระดูกเสียนให้กับซางจิวจึงต้องใช้เวลาล้อมถึงสวันดังนั้นเขาจึงบำเพ็ญเพียรอยู่บนแท่นวิญญาณโดยไม่ให้ใครนั้นมารบกวนเมื่อหมิงเย่เข้าสู่การบำเพ็ญตบะชำระผนึกล้างไขกระดูกมานเทียนหวนก็ใช้โอกาสนี้ดำเนินแผนการจัดการกับซางจิว มันหัวใจของนางเสียโดยอ้างว่าหมิงเย่มีคำสั่งให้กำจัดอาวุธมันที่เหลือเสียโดยให้ไปตรวจคนที่กระท่อมไม้ไผ่หวังว่าจะได้พบกับสร้างจิวแต่สางร้างจิวนั้นรู้ตัวเสียก่อนก็รีบแปลงร่างเป็นหอยมุกกระโดดลงไปซ่อนตัวอยู่ในบึงจึงทำให้พวกนั้นตามหานางไม่เจอ เมื่อพวกเทียนหวนพาทหารสวรรค์ไปแล้วซางจิ๋วก็คุ้นคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางไม่มีทางเชื่อว่าหมิงเว่จะบัญชาการลงมาเช่นนี้จึงไปที่แดนเทพเพื่อจะถามจากปากของเขาแต่ตอนนั้นที่แดนเทพก็เปลี่ยนทหารใหม่ทั้งชุดแถมยังเปลี่ยนนางกำนันของทุกตำแหน่งให้เป็นคนของเผ่างูเหินของเทียนหวนอีกด้วยเมือ่อซางจิ๋วจะก,ก้าวเข้าไปในตำแหน่งก็ถูกทหารสวรรค์ขวางเอาไว้เพราะพวกเขา นั้นไม่รู้จักนางนางจึงได้แต่บอกว่าตนเป็นคนของเทพหมิงเยจะเข้ามาแจ้งข่าวบางเรื่องแต่ทหารพวกนั้นก็ไม่เชื่อเพราะนางไม่มีกระดูกเซียนและยังเป็นปีศาจอีกด้วยจึงบอกไปว่าช่วงนี้เทพหมิงเยกกาลังกักตัวบําเพญเพียนไม่ให้ใครรบกวนขอให้นางนั้นกลับไปก่อน ซางจิวคิดว่าดึงดันไปก็คงไม่มีประโยชน์สู้รอให้เขาออกจากการกักตัวคอยถามอีกทีก็ได้เมื่อคิดได้เช่นนี้ก็ทยานลงมาจากแดนเทพ ทางด้านเทียนหวนเมื่อหาซางจิ๋วไม่เจอแล้วก็ยังคงไม่วางใจนางให้เหล่าทหารเทพตามไปยังวังใต้แม่น้ำโมของเผ่าหอยมุกยัดคอหาสมรู้ร่วมคิดกับจอมมันให้กับเผ่าหอยมุกแล้วจัดการสังหารทั้งหมดนางจับตัวซางโยที่บาดเจ็บหนักไปและก่อนที่นางจะสังหารประมุกเผ่าบิดาของซางจิว๋วเขาเอ่ยว่าพวกเขาไม่เคยสมคบกับจอมมนันเป็นเทียนหวนต่างหากที่อิจฉาลูกสาวเขาที่ได้ แต่งงานกับเทพมิงเวียจึงได้รังแกกันเช่นนี้เทียนหวนกลับไม่รู้สึกอะไรเลยยังบอกอีกว่าลูกสาวเขานั้นช่างโง่เขานักตอนที่ถูกไอปีศาจแหวงกัดค่ายังหลอกให้นางแช่น้ำจนปวดไปทั้งตัวตอนนี้ ก็คงไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกให้แช่น้ำมาลายกมังทหารที่ถูกเทียนหัวหลอกใช้งานก็เริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยชอบมาผากลแล้วพวกเขาค้นหาอาวุธมนันตามที่เทียนหวนใส่ความไม่เจอและยังเตือนให้นางยั้งมืออย่าได้ทำอะไรประมุกเผาหอยให้รอถามเทพหมิเงเยียก่อนแต่นางนั้นก็หาได้ฟังไม่นางยังต่อว่าเหล่าทหารพวกนี้อีกว่าถึงตอนนี้ก็สายไปแล้วพวกทันคาเผาห หอยมุกไปจนหมดคิดว่าจะวางมือตอนนี้ก็มีโทษไม่น้อยไปกว่ากันนางเองเสียอีกจะช่วยเป็นพยานบอกว่าพวกท่านนั้นมาแค่ตรวจคน้นแต่เผาหอยมุกที่สมคบกระจอมมานรับต่อสู้พวกเราจึงได้จัดการเสียว่าแล้วก็หันไปจัดการประมุกเผาหอยมุกจนสิ้นใจเสียตรงนั้นแม้ว่าเทียนหวนจะฆ่าเผาหอยมุกทุกคนแล้วแต่ก็ยังไม่พบกระซางจิวอยู่ดีนางจึงต้องยอมกลับแดนเทพไปก่อน ด้านสางจิวนั้นตอนนี้ก็รู้สึกร้อนใจยังบอกไม่ถูกนางพยายามจะใช้ไข่มุกที่พี่ชายให้มาส่องดูว่าที่วังใต้แม่น้ำเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ไข่มุกนั้นกลับไม่มีไอปีศาจของสางโยหลงเหลืออยู่เลยจึงไม่อาจมองเห็นสิ่งใดได้นางร้อนใจมากรีบมาที่วังใต้น้ำทันทีและก็ได้พบกับศพของบรรดาชาวเผ่ามุกนอนตายเก่อนไปหมดนางคุกเข่าร่ำไห้ต่อหน้าศพของบีด ตอนนั้นเองไข่มุกหนึ่งเม็ดที่พ่อของนางกำไว้แน่นก็หลุดออกมา เมื่อนางใช้มันฉายภาพที่เก็บเอาไว้ก็ได้รู้ว่าเป็นเทียนหวนและเหล่าทหารเทพที่บุกมาสังหารเผาหอยมุกข,ของนางภาพที่เทียนหวนสังหารบิดาของตนนั้นปรากฏชัดเจนขึ้นตรงหน้ายิ่งรู้เช่นนี้ซางจิวก็ยิ่งเจ็บปวดและเครียดแค้นเป็นอย่างมากถึงกับกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดนางไม่คิดเลยว่าความรักที่มีต้องหมิงเย่จะต้องจ่ายด้วยชีวิตของคนทั้งเผ่าเช่นนี้ นางแค้นใจจนกระอักเลือดออกมาแล้วก็สลบไปตรงหน้าศพของบิดาโอ้โหเพื่อนๆค่ะบทละครของจันทาอัศดงสนุกมากๆแล้วก็มันมากจริงๆนะคะเดี๋ยวตามหวานไปในส่ตอนต่อไปนะคะมีความสุขกันมากๆกับการดูละครเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยคุณหลัวงอินสีแล้วก็คุณปยลู่ค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ